ครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่11เดือนมกราคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลย VT Market เป็นผู้สนับสนุนในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ครับผม Forex for You ครับกับโปรโมชั่นใหม่เทรดสุดปังรับทริปสุดฟินใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะยังคงขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่น่าของตารางนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งที่สร้างแรงสนับสนุนให้กับเขาเนี่ยก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเวลา7:30 นที่ผ่านมานะครับรีเทลเซลส์ยอดค้าปลีกครั้งก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขของออสเตรเลียเนี่ยทำไว้ที่ 4.9% แต่ว่าในปัจจุบันที่มีการเผยออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ 7.3% นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากเลยทีเดียวก็เลยทำให้ออสเตรเลียยังอยู่ที่บริเวณหน้าของตารางนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวนะครับก็คือยังมีในเรื่องของการฟื้นตัวตามหลักเทคนิคด้วยนะครับสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างคือที่ผ่านมาครับนักทุนดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วงหนักมากๆเลยนะครับกว่า400จุดผวาเงินเฟ้อพุ่งกดดันธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับปรับตัวอ่อนค่าอย่างหนักเลยนอกเหนือจากตลาดดัชนีในสหรัฐแล้วนะครับก็ยังมีตัวของคริปโตเคอเรนซีเหมือนกัน BTC ครับคือที่ผ่านมานี้เนี่ยลงไปทำโลนะฮะหลุดระดับ 40,000 เป็นครั้งแรกเลยครับโลอยู่ที่ 39,682 ก่อนที่จะมีการบัลส์กลับขึ้นมาด้านบนนะครับสู่บริเวณกรอบแนวต้านเดิมที่ 41,760 ครับคล้ายๆกันเลยนะครับการเคลื่อนไหว Bitcoin กับตัวของ ETH ครับผมปรับตัวลงไปทำโลก่อนแล้วค่อยมีการเด้งกลับขึ้นมาแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางเทรนด์ฝั่งขาลงอยู่ดีครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะที่นักลงทุนที่เทรดคริปโตเคอเรนซีจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระทบให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์ดังกล่าวได้มาดูการคอมเมนต์ของประธานเฟดในช่วงคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับคืนที่ผ่านมานี้มีธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ออกมากล่าวเอาไว้หลายคนเลยนะครับแต่ผมจะขอกล่าวถึงคุณเจอร์มพาวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางก่อนครับเขาออกมากล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการขยายตัวนะครับผมดีอย่างมากเลยในรอบหลายปีเลยทีนี้ขออภัยครับหลายปีการคอมเมนต์แบบนี้หมายถึงอะไรครับหมายความว่าคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยกำลังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็ดูแล้วจะสมเหตุสมผลกันนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงการต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่าการทำเทสติโมนีบางคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้นี่มันจะส่งผลกระทบอะไรกับราคาทองคำของเราหรือเปล่านะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในช่วงเช้านี้ราคาทองคำก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับผมเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,804 ครับแต่ว่าพี่ๆนักทุนคงจะต้องเฝ้าระวังแนวต้านที่ 1,806 กันให้ดีๆนะครับเพราะที่สำนักข่าวแจ้งมาเนี่ยแนวนั้นเป็นแนวที่มีความสำคัญมากในขณะเดียวกันครับดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราก็ยังคงปรับตัวร่วงลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับผมยังเป็นโลใหม่ของวันนี้อยู่ต้องลุ้นกันนะว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวได้หรือเปล่าเพราะว่ายิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหลังจากที่ขึ้นไปเทสระดับ 1.8% เป็นรอบที่2ก็ยังไม่สามารถยืนหยัดได้ครับปรับตัวอ่อนค่าลงมาตอนนี้นะครับยิว10ปีเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.764% ครับเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นกันว่าในช่วงเช้านี้หลัง 8:30 ดอลลาร์อินเด็กซ์กับยิว10ปีจะฟื้นได้หรือไม่เพราะถ้าทั้งคู่ฟื้นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับราคาทองคำก็อาจจะมีโอกาสในการปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงก็ได้ดังทุนต้องเฝ้าระวังนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ